กลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับยังอยู่ในหน่วยที่7อยู่นะครับหน่วยที่7นะครับระบบรองรับน้ำหนักนะครับระบบรองรับการสะเทือนนะครับในสัปดาห์นี้นะครับสัปดาห์ที่3แล้วในหน่วยนี้นะครับสัปดาห์นี้นะครับจะเป็นนะครับโครงสร้างนะครับของรถจักรยานยนต์นะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูสไลด์นะครับว่ามีเนื้อหานะครับอะไรที่สำคัญในหน่วยนี้นะครับเดี๋ยวชวนพบกับสไลด์ของครูนะครับที่ได้จัดสร้างขึ้นมานะครับโครงสร้างนะครับของรถจักรยานยนต์นะรองรับน้ำหนักและยึดติดชิ้นส่วนต่างๆของตัวรถนะครับเช่นเครื่องยนต์นะครับระบบบังคับเลี้ยวนะโช๊คอัพนะครับหน้าและหลังนะครับรวมถึงน้ำหนักของผู้ขับขี่ด้วยนะครับในการออกแบบโครงรถนะครับจะต้องคำนึงถึงสภาพการใช้งานของรถนะครับสมรรถนะของเครื่องยนต์นะครับแล้วก็สิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะครับมันจะต้องมีความสวยความงามนะในปัจจุบันนะครับโครงสร้างของรถจักรยานยนต์นะครับจะสร้างจากท่อเหล็กดัดนะครับซึ่งมีพื้นที่หน้าตัดนะครับเป็นวงกลมหรือเป็นสี่เหลี่ยมหลายชิ้นนะครับนำมาเชื่อมต่อกันเป็นรูปทรงนะครับโครงสร้างของจักรยานยนต์นะครับแบ่งได้ดังต่อไปนี้นะครับโครงสร้างแบบเหล็กรอนะครับอัดขึ้นรูปนะโครงแบบเหล็กแผ่นนะครับขึ้นรูปจะมีอยู่2แบบนะครับโครงแบบแบ็กบูนนะครับอีกลักษณะนึงก็จะเป็นแบบโครงแบบอันเดอร์บูนนะครับมาดูนะครับโครงแบบแบ็กโบนนะครับมันจะคล้ายๆกับรถจักรยานยนต์ของเราในส่วนไหนนะครับโครงสร้างแบบแบ็กโบนนะครับทำจากเหล็กแผ่นนะครับอัดขึ้นรูปเชื่อมต่อกันนะครับมีช่องว่างนะครับระหว่างกลางของโครงรถเพื่อเป็นที่อยู่ของท่อทางเดินอากาศเข้าสู่หม้อกรองอากาศนะครับแบตเตอรี่นะครับทางเดินสายไฟต่างๆนะครับนะโครงสร้างแบบนี้จะมีลักษณะคล้ายๆกับตัว T นะครับคล้ายๆกับตัว T ตามในรูปเลยนะครับต่อไปนะโครงสร้างแบบอันเดอร์โบนนะครับอันเดอร์โบนจะเป็นโครงสร้างแบบนิยมใช้กันมากในรถจักรยานยนต์นะครับเป็นแบบครอบครัวผู้ขับขี่มีความสะดวกสบายเนื่องจากมีช่องการไหลของอากาศผ่านระหว่างคอกับที่นั่งนะครับทำให้ลักษณะที่มีแตกต่างไปจากโครงแบบนะครับแบ็กบูนนะครับเครื่องยนต์จะถูกแขวนไว้นะครับอยู่ใต้ถังทำให้โครงประเภทนี้นะครับมีจุดศูนย์ถ่วงต่ำนะครับมีการทรงตัวที่ดีนะครับเพราะฉะนั้นก็โครงแบบแบ็กบูนนะครับก็คล้ายๆกับรถจักรยานยนต์รุ่นเก่านะครับอย่างเช่นรถชาลีชิปปี้นะครับถ้าเป็นโครงแบบอันเดอร์บูนนะครับก็คล้ายๆกับรถพวกมีโอนะครับรถพวกมีโอนะหรือนะครับเวฟนะครับจะใช้ลักษณะแบบนี้นะครับต่อไปนะครับโครงแบบท่อดัดนะครับจะมีอยู่ในลักษณะของรถรุ่นใหญ่ๆนะครับโครงแบบท่อดัดนะครับแบ่งรูปทรงได้2แบบนะครับแบบไดมอนด์นะครับแล้วก็แบบนะครับเคเดนนะครับจะมีลักษณะโครงสร้างนะครับแบบไดมอนด์จะมีลักษณะโครงสร้างก็คือเหล็กขนาดต่างๆนะครับมาเชื่อมต่อกันนะครับให้มีรูปร่างของโครงรถนะครับส่วนประกอบหลักมีอย่างนี้นะครับแบบไดมอนด์นะครับท่อโครงเหล็กนะครับหรือท่อเหล็กที่มีขนาดใหญ่ที่สุดนะครับจะเชื่อมต่อนะครับมาจากคอหน้าและโครงส่วนกลางของรถนะครับจะมีแผ่นเหล็กนะครับอย่างหนาเชื่อมต่อกันอีกทีเพื่อใช้เป็นที่ยึดของเครื่องยนต์นะครับส่วนที่2นะครับท่อโครงท่อนล่างนะครับจะเป็นท่อเหล็กขนาดใหญ่เรียกว่าท่อโครงหลักนะครับท่อเหล็กนะครับที่เชื่อมมาจากคอหน้านะครับลงมาด้านล่างเพื่อทําหน้าที่ในการช่วยจับยึดเครื่องยนต์นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเครื่องยนต์จะอยู่ในส่วนของโครงนะครับท่อนล่างนี้นะครับส่วนโครงที่นั่งนะครับเป็นท่อที่เชื่อมมาจากนะครับแผ่นประกับคอหน้านะครับหรือเชื่อมจากโครงหลักจะมีอยู่2ท่อนะครับท่อยาวไปถึงด้านหลังนะครับของโครงระหว่างท่อโครงที่นั่งและมีท่อเหล็กนะครับมาเชื่อมต่อเพื่อความแข็งแรง
นะครับบริเวณด้านท้ายของโครงนะครับจะมีที่นั่งเป็นของหูโช๊คอัพหลังด้วยนะครับอันที่3นะครับท่อโครงที่นั่งนะครับอันที่4ท่อโครงท่อนหลังนะครับเป็นท่อเหล็กคู่ขนานนะครับเชื่อมต่อระหว่างท่อโครงที่นั่งกับโครงเหล็กนะครับนอกจากนี้นะครับยังมีแผ่นโลหะนะครับเป็นท่อเหล็กมาเสริมนะครับจุดบริเวณที่ต้องการความแรงแข็งแรงนะครับจะขึ้นอยู่กับสภาวะในการทำงานเหมาะสมของตัวถังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราสามารถเสริมแผ่นโลหะนี้นะครับไปตามที่เราต้องการเพื่อให้มันเกิดความแข็งแรงด้วยนะครับหากมีข้อสงสัยนะครับหรือพบเจอนะครับข้อสงสัยก็สอบถามครูได้นะครับต่อไปนะครับโครงสร้างแบบนะครับเครดินนะครับมีเรียกชื่ออีกอย่างว่าโครงสร้างแบบท่อเหล็กเดี่ยวนะครับทรงแปรนะครับลักษณะโครงสร้างจะเป็นการนำมาท่อเหล็กหลายชิ้นนะครับหลายขนาดนำมาเชื่อมต่อกันให้เกิดความแข็งแรงนะครับท่อเดี่ยวทรงแปรนะครับก็คือลักษณะของท่อที่มาจากคอหน้านะครับจะเป็นท่อเดียวต่อมาถึงบริเวณหน้าของเครื่องยนต์นะครับจำหน้าที่รับน้ำหนักของเครื่องยนต์นะครับและเป็นที่ยึดของเครื่องยนต์ในลักษณะนะครับให้เครื่องยนต์วางอยู่บนเปลนะครับของโครงรถนะครับต่อไปนะครับโครงสร้างแบบดับเบิลนะครับมีเรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่านะครับโครงแบบท่อเหล็กคู่แปรนะครับเป็นแบบที่ปรับปรุงนะครับมาจากท่อเหล็กเดียวทรงแปรครับโดยนะครับท่อเหล็กเดียวนะครับก็จะมีแค่ท่อเดียวแต่พอขึ้นมาเป็นดับเบิลก็จะมี2ท่อขึ้นมานะครับเพื่อเสริมความแข็งแรงให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับใช้กับรถขนาดใหญ่นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะใช้สมรรถนะของเครื่องยนต์หลายซีซีนะครับลักษณะโครงสร้างนะครับโครงแบบท่อเหล็กคู่ทรงแปรนะครับท่อโครงนะครับท่อนล่างจะเป็นท่อคู่นะครับต่อจากคอหน้าลงมานะครับและต่อยาวมาถึงนะครับช่วงกลางของโครงรถเพื่อใช้นะครับรับน้ำหนักและเป็นที่ยึดของเครื่องยนต์ด้วยนะครับนั่นก็คือเครื่องยนต์จะวางอยู่นะครับบนโครงแปรนี่เลยนะครับต่อไปนะครับท่อโครงสร้างนะครับจะต่อคอหน้าบนนะครับยาวลงมาด้านล่างและโค้งลงนะครับด้านล่างบริเวณช่องกลางของโครงนะครับจะกำจะเชื่อมต่อเข้ากับโครงคู่นะครับท่อล่างและจะมีท่อเหล็กนะครับเชื่อมต่อความแข็งแรงอีกนะครับบริเวณนะครับช่องกลางของโครงจะเป็นบริเวณที่รับมาจากหลายๆจุดพร้อมกันไม่ว่าจะรับน้ำหนักมาจากผู้ขับขี่เครื่องยนต์นะครับและยังเป็นจุดยึดของตะเกียบหลังนะครับต่อไปโครงที่นั่งนะครับโครงที่นั่งนะครับจะต่อมาจากโครงนะครับหลังแยกออกเป็น2ท่อนนะครับยาวไปถึงด้านท้ายของโครงรถทำหน้าที่รองรับน้ำหนักจากผู้ขับขี่ท้อนท้ายนะครับท่อเสาโครงที่นั่งนะครับจะเป็นท่อที่ต่อจากส่วนกลางของโครงรถต่อยาวไปถึงด้านหลังของนะครับโครงรถและเชื่อมบริเวณช่วงกลางนะครับดูลักษณะนะครับถ้าเกิดเป็นแบบธรรมดานะครับแบบซิงเกิลก็จะมีแค่นะครับส่วนเดียวยาวลงมานะครับแต่ถ้าเกิดเป็นแบบดับเบิลนะครับถ้าเป็นแบบดับเบิลก็จะเป็นนะครับ2ช่วงนะครับซึ่งจะมีอยู่ด้านซ้ายและด้านขวานะครับ2ช่องนี้นะครับตรงกลางนะครับตามรูปที่ครูลูกศรได้ครูได้ชี้เลยนะครับตรงกลางนะครับไว้สำหรับเครื่องยนต์นะครับจากนั้นนะครับจะมีส่วนของโครงที่นั่งนะครับก็จะไปเป็นคู่นะครับนะเชื่อมไปจนถึงด้านหลังเลยนะครับเชื่อมต่อกับโครงนะครับโครงสร้างหลักนะครับเห็นไหมครับตามในรูปที่สไลด์ที่ครูอธิบายเลยนะครับส่วนด้านหลักนะครับด้านหลังสุดอาจจะเป็นแผ่นเหล็กแบนนะครับไว้ยึดติดกับเบาะนะครับสวิตช์กุญแจนะครับหรือนะครับอุปกรณ์เสริมนะครับต่างๆเพื่อให้รถคันนั้นนะครับมีสมรรถนะในการทำงานที่แข็งแรงเกิดขึ้นนะครับโครงชุดนี้นะครับ
็นที่นิยมมากนะครับในรุ่นที่มีขนาดนะครับมากกว่า150ซีซีขึ้นไปนะครับนิยมใช้กันลักษณะนี้นะครับแล้วก็ส่วนประกอบของคอหน้านะครับเดี๋ยวเราค่อยเรียนรู้กันอีกครั้งหนึ่งนะครับส่วนใหญ่แล้วจะเป็นนะครับตามในรูปแบบเลยนะครับต่อไปนะครับระบบบังคับเลี้ยวนะครับส่วนประกอบของระบบบังคับเลี้ยวนะครับก่อนที่ครูจะอธิบายนะครับเนื้อหาพวกเราลองดูในรูปภาพก่อนนะครับนะในรูปภาพนะครับมันจะมีแกนนะครับแกนบังคับเลี้ยวนะครับซึ่งจะเป็นเหล็กตันยาวขึ้นมานะครับเพื่อใส่กับแฮนด์ตัวบนนะครับนะจุดหมุนเป็นลูกปืนนะครับลูกปืนในที่นี้อาจจะเป็นแบบลูกปืนเข็มลูกปืนเม็ดหรือลูกปืนแบบเทมเพิลก็ได้นะครับแล้วแต่รุ่นแล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่สสารประกอบการต่างๆที่เขาออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานกับส่วนนั้นนะครับส่วนประกอบของระบบบังคับเลี้ยวนะครับระบบบังคับเลี้ยวประกอบไปด้วยนะครับแฮนด์นะครับแกนบังคับเลี้ยวนะครับเป็นตัวบังคับควบคุมนะครับการเลี้ยวนะครับและโช๊คอัพหน้านะครับซึ่งมีแกนคอสวมอยู่ที่คอรถนะครับโดยมีถ้วยลูกปืนนะครับหรือคอลูกปืนนะครับรองรับจึงจำเป็นที่จะต้องให้บังคับเลี้ยวหมุนไปนะครับหมุนมานั่นก็คือหมุนไปทางซ้ายนะครับแล้วก็หมุนไปทางขวาได้นะครับเวลาที่เราใช้งานนะครับเวลาที่เราประกอบนะครับพยายามนะครับเลือกใช้ลูกปืนใหม่ทุกครั้งที่ในการถอดนะครับเพราะเวลาที่จุดหมุนของมันอาจจะสะดุดนะครับถ้าเกิดเราพบเจอเวลาที่เราหมุนไปด้านซ้ายหรือหมุนไปด้านขวาเนี่ยแล้วรู้สึกมันสะดุดนะครับให้เปลี่ยนลูกปืนคอได้เลยนะครับต่อไปนะครับแฮนด์บังคับมาดูสไลด์ต่อไปนะครับแฮนด์บังคับจะมีอยู่2แบบแบบชิ้นเดียวกับแบบ2ชิ้นนะครับในรูปที่ 7.24 มาดูแบบชิ้นเดียวนะครับจะติดตั้งอยู่ในรถขนาดที่ไม่เกิน 125 ซีซีนะครับ2ชิ้นจะติดตั้งอยู่ในรถที่ประมาณ135นะครับหรือ150ซีซีขึ้นไปนะครับคราวนี้มาดูนะครับมาดูชิ้นเดียวนะครับจะติดตั้งอยู่ในรถที่มีพวกเวฟนะครับจะติดตั้งหรือรถที่มีขนาดเล็กจะติดตั้งแบบนะครับแฮนด์ชิ้นเดียวนะครับเนื่องจากเป็นชิ้นเดียวที่หมุนซ้ายหมุนขวาได้เลยนะครับแบบ2ชิ้นนะครับจะต้องทำให้มันตรงกันแล้วก็สามารถเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาได้นะครับปัจจัยที่มีผลต่อระบบนะครับบังคับเลี้ยวรถจักรยานยนต์นะครับจะมีมุมล้อนะครับอยู่เพียง1มุมนะครับนั่นก็คือมุมที่เกิดขึ้นระหว่างเส้นแนวดิ่งนะครับกับแกนของโช๊คเรียกว่ามุมคัตเตอร์นะครับซึ่งจะมีค่าประมาณ30องศานะครับระยะเทลนะครับเป็นระยะตรงข้ามกับมุมคัตเตอร์นะตำแหน่งผิวถนนในกรณีที่มุมคัตเตอร์มากไปนะครับหรือน้อยไปจะมีผลต่อบังคับเลี้ยวนะครับคัตเตอร์จะอยู่ส่วนบนนะครับแล้วก็เทลนะครับจะอยู่ส่วนล่างนะครับส่วนมากแล้วจะต้องให้มันมีองศาที่เหมาะสมนะครับจะต้องหามุมนะครับสองมุมนี้ให้ได้นะครับอันนี้มาดูมุมคัตเตอร์มากเกินไปจะเป็นไงนะครับในรูปที่ 7.26 นะครับแสดงมุมคัตเตอร์นะครับเทลจะอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับคัตเตอร์จะอยู่ข้างบนนะครับ 7.27 นะครับมุมคัตเตอร์ที่มากไปนะครับคราวนี้มาดูนะครับมุมคัตเตอร์ที่มากไปจะมีผลยังไงนะครับมุมคัตเตอร์มากเกินไปนะครับผลดีก็ความเร็วสูงนะครับการบังคับรถจะดีนะครับแต่ผลเสียก็คือเราจะออกแรงนะครับเวลาที่เลี้ยวนะครับมากนั่นก็คือเหมือนกับเราต้องฝืนนะครับเพื่อให้มันเลี้ยวนะครับแต่ถ้าเกิดมุมคัตเตอร์น้อยจะเป็นยังไงครับผลดีก็คือออกแรงในการเลี้ยวน้อยนะครับหรือแฮนด์มันเบาอะนะครับเวลาที่เราภาษาชาวบ้านนะครับเรียกก็คือแฮนด์มันเบาแต่ผลเสียก็คือนะครับเวลาความเร็วทั้งสูงเนี่ย
นะครับการบังคับรถมันจะลำบากนะครับเนื่องจากมันอาจจะสั่นนะครับเห็นไหมครับเวลาที่เลี้ยวแล้วรถมันสั่นนะครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับมุมคัตเตอร์นะครับแล้วก็มุมเทลนะครับต้องสมดุลกันนะครับการควบคุมรถมันถึงจะสมดุลนะครับแล้วก็จะได้ไม่มีปัญหาในเวลาการเลี้ยวครับอ่ะสัปดาห์นี้นะครับก็เราก็ได้เรียนรู้เรื่องระบบบังคับเลี้ยวนะครับก็สัปดาห์นี้นะครับก็เดี๋ยวครูฝากทิ้งท้ายไว้ให้นะครับในสัปดาห์หน้าเดี๋ยวเราจะเรียนเรื่องล้อนะครับล้อนะครับล้อรถจักรยานยนต์ไม่ใช่ล้อเล่นนะครับล้อรถจักรยานยนต์นะครับในสัปดาห์นี้นะครับก็ครูฝากความรู้นะครับที่มันน่าจะเป็นสิ่งนะครับความรู้ให้กับพวกเราได้เยอะนะครับถ้าเกิดพวกเราให้ความสนใจนะครับก็สัปดาห์นี้ครูขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็สัปดาห์หน้าเดี๋ยวเรากลับมาพบกันอีกครั้งนึงนะครับขอบคุณครับ